โอเคครับวันนี้เราก็อยู่ที่สถานทูตนะครับแล้วก็มีงานเลี้ยงเล็กๆนิดหน่อยข้างหลังนะครับอันนี้อยู่กับเฟรมธนาคารนะครับแล้วก็พี่เอิญเดี๋ยวนี้เราจะไปลองสัมภาษณ์นักกีฬาสักคน2คนกันว่าเขาเล่นกีฬาอะไรแล้วก็รู้สึกยังไงกับโอลิมปิกเกมที่ปารีสบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมเหลิมทิติสันปั้นหมดครับผมนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติอันนี้เป็นโอลิมปิกครั้งแรกหรือเปล่าครับจริงๆแล้วคัดติด2ครั้งครับแต่ว่ามาครั้งนี้ครั้งแรกอยากจะเอาครั้งหน้าอีกครั้งนึงครับ LA นะลุยต่อลุยต่อผมก็จะพยายามเดี๋ยวเราไปด้วยกันได้เลยครับสุดยอดโอ้โหกีฬาอะไรครับชื่ออะไรครับกีฬาปัญจกีฬาก็ชื่อคิวกูริตยองเฮืองครับโอลิมปิกครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าใช่ครับโอลิมปิกครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็เนิร์ฟส์มากรู้สึกแบบก็ไม่เป็นตัวเองครับใช่ไม่เป็นตัวเองเพราะผมมาสัมภาษณ์หรือเปล่าดูเพื่อนดูเพื่อนเริ่มดูเฟรมพินนี่มาจากไหนฮะเฟรมได้ทุกชาติแล้วไหมครับเนี่ยก็ชาติแล้วเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับหลายชาติครับมีชาติไทยบ้างไหมยังเลยครับเอาช้างจากเมืองไทยไป2ชิ้นนะเดี๋ยวไปแลกกับเพื่อนต่างชาตินะขอบคุณมากครับทำคลิปไปที่เมืองไทยนี่คนติดตามเยอะมากนะตัดต่อเองไม่มีคนถามตัดต่อเองครับตัดต่อเองคลิปที่ลงTikTokอะไรเงี้ยตัดต่อเองถ่ายเองด้วยใช่มีคนถามบอกว่าแล้วเวลาฝึกซ้อมนี่แบ่งเวลาไงแข่งขันฝึกซ้อมกับการทำคลิปเนี่ยจริงๆอ่ะมันไม่ได้ลบกวนเวลาซ้อมครับมันเหมือนเป็นงานอดิเรกครับแต่ละคนก็จะมีงานอดิเรกเนาะใช่ไหมอย่างแบบอย่างเราก็ไม่ได้ซ้อมกัน24ชั่วโมงเราก็จะมีแบบซ้อมเสร็จทานข้าวก็ถึงเวลาที่รีแลกซ์ช่วงว่างช่วงบ่ายช่วงอะไรเงี้ยซึ่งของเฟรมอ่ะก็จะเป็นจอยกับการทำคลิปตัดคลิปอะไรเงี้ยเฟรมก็ใช้ตรงนี้เป็นงานอดิเรกตามพี่มาขอมากครับเลิฟขอมากครับคิวครับเชิญครับยินดีครับด้วยหน่อยนะครับเฟรมชื่ออะไรครับแล้วก็แข่งกีฬาอะไรชื่อบาสครับเล่นกีฬาแบดมินตันครับโอลิมปิกครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับครั้งที่2ครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับโอลิมปิกเสียดายครับก็แต่ก็ไม่เป็นไรครับทำเต็มที่แล้วครับอะไรครับทองหวานมะทองครับทองหวานโอลิมปิกครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายมีคนแซวด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับอิ่มแล้วตอนนี้ครับเคยได้ดูคลิปเฟรมเขาบ้างไหมฮะเวลาเขาทำแนะนำหมู่บ้านนักกีฬาแนะนำโรงอาหารเคยดูไหมฮะเห็นค่ะเห็นในอินเทอร์เน็ตบ่อยอะพอได้ไหมได้ค่ะผลงานพูดว่าแอปดำก็ได้เราก็พูดกันเลยมากครับแล้วก็ผมก็ติดตามพี่มาติดตามคนไหนชื่ออะไรบ้างนะเฟรมพูดได้หมดแล้วเอาใหม่พี่บาสพี่สกายพี่เมย์อีกคนนึงอีกคนนึงชื่ออะไรครับเอ็มครับพี่เอ็มแหมเฟรมครับก็นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆครับที่สถานทูตนะครับก็อยากจะขอฝากทุกๆคนนะครับเป็นกำลังใจเชียร์ทีมชาติไทยทุกๆคนเลยครับในโอลิมปิกเกมครั้งนี้แล้วก็ครั้งต่อๆไปด้วยนะครับก็ทุกๆคนเนี่ยก็เต็มที่ไม่ว่าจะผิดหวังหรือว่าสมหวังเนี่ยทุกคนก็เต็มที่แน่นอนครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับถึงผมจะปั่นไม่เร็วเท่าคนอื่นนะครับแต่ผมก็ปั่นไม่หยุดโอเคครับขอบคุณครับน้องเฟรม